สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ตู่จะมาในหมวดหมู่ของผมซอยสั้นแต่ว่าความยาวจะอยู่ที่ระดับต้นคอนะคะอย่างใน reference นะคะจะเป็นทรงของอีจงซอกซึ่งเป็นผมยาวค่ะตอนนี้แฟชั่นตรงเนี้ยได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นทรงเสยยาวแบบสมัยก่อนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการตัดที่แตกต่างออกไปเลยทำให้ดูทันสมัยขึ้นวันนี้เป็นการตัดแบบ disconnect ด้วยคือที่ตุ๊กจะตัดข้างในสั้นแต่ข้างบนยาวกว่าโดยข้างล่างค่ะเราจะตัดในลักษณะของการเลเยอร์ให้ผมมีการไล่ที่ท้ายทอยส่วนข้างบนนะคะเราจะตัดในลักษณะของGraduation คือทำให้ผมมีวอลลุ่มผ่องไม่ได้ซอยไล่ทั้งหัวถ้าซอยไล่ทั้งหัวลักษณะผมจะเป็นชั้นชั้นชั้นแต่ถ้าเราดูในรูปอะค่ะผมข้างล่างจะแนบแต่ข้างบนนะคะก็ยังมีเนื้อผมหรือมีความทอยอยู่ทรงเนี้ยตัดได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะถ้าผู้หญิงก็จะดูแบบเท่ๆแต่ถ้าผู้ชายก็คือสำหรับผู้ชายบางคนที่แบบว่าอยากไว้ผมยาวแล้วแต่ก็ไม่รู้จะไว้ทรงไหนก็เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งอะค่ะเอามาเริ่มการทำงานเลยไหมคะวันนี้เป็นวิธีการแบ่งที่ไม่ซับซ้อนง่ายมากเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จุดหรือแนวแบ่งวันนี้การทำงานนะคะมันจะไปมีเรื่องของพื้นฐานเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยในเรื่องของการทำงานนะคะทีนี้พี่ตู่จะเริ่มแบ่งสัดส่วนของผมแล้วนะคะในส่วนของผมฐานแรกอะค่ะเราจะแบ่งข้างล่างกับข้างบนนะคะข้างล่างนี้เราแบ่งเพื่อจะตัดฐานนะคะข้างบนคือจะเป็นตัวกำหนดรูปทรงของผมเคยดูศัพท์ของช่างอะค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นการตัดที่ใช้ลักษณะของ internal กับ external อะค่ะคือส่วนผมแนวข้างล่างกับแนวข้างบนนะคะ internal คืออะไรครับพี่ตุ๋ม internal คือส่วนผม area ข้างบนแต่ external คือส่วน area ข้างล่างค่ะมันจะเป็นสัดส่วนของผมซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับว่าฐานของทรงแต่เรื่องนี้คือเป็นรูปทรงนี่พี่จะเอาจุดแบ่งนะคะจากจุด back point มาที่ ear point จริงๆเราแบบไม่ยากเลยอะค่ะเรื่องของการทำงานของทรงผมอะค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้เบสิกง่ายๆของทรงค่ะนี่คือจุดจากจุดแบ็คพอยต์อะค่ะมาจุดเอียร์พอยต์แบ็คเอียร์พอยต์นะคะแล้วก็เราจะแบ่งส่วนข้างหน้าค่ะให้เป็นเส้นทะยานนิดหนึ่งตอนนี้จะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาค่ะแบ่งแค่นี้ทั้งสองข้างเลยค่ะนี่คือในลักษณะของการแบ่งผมที่จบแล้วยังไม่ตัดใครนะลักษณะของการแบ่งผมค่ะวันนี้เราก็บอกว่าแล้วว่าเราจะแบบพี่พยายามที่จะหาวิธีการทำงานให้แตกต่างให้เราเห็นการทำงานนะคะนี่ค่ะผู้ชายก็ตัดได้นะคะถ้าสมมติว่าเขาอยากจะแบบว่าไว้ผมยาวแล้วเราไปปรับสั้นปรับยาวได้นะคะทุกครั้งของการทำงานนะคะพื้นฐานหรือเบสิกค่ะสำคัญเลยค่ะหัวใจของการทำผมนะคะเราต้องรู้อะค่ะเพื่อเราจะทำงานได้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะลักษณะของการแบ่งผมเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสัดส่วนของผมทีนี้พี่ตุ๊กก็จะตัดฐานความยาวเลยนะคะซึ่งในรูปอะค่ะในการทำงานก็จะที่ต้นคอเลยเพื่อเป็นฐานรากไซสมัยก่อนยังไงคือรากไซสมัยก่อนตรงนี้จะทุยและตรงนี้จะบางๆอะค่ะแต่ว่าพี่บอกแล้วว่าตอนนี้คือบางทีเลเยอร์เราอ่ะมันไม่จำเป็นต้องปลายบางรูปนี้ก็คืออาจจะมี
ความหนาของฐานความยาวของผมเราจะมาเริ่มตัดความยาวเลยนะคะไปประยุกต์ใช้ได้นะคะนี่คือตัวฐานความยาวค่ะตัดเลยตัดผมตามตำแหน่งจุดตกของผมนะคะตอนนี้เรายังไม่ยุ่งกับผมทางหน้าเลยใช่ไหมยังไม่ยุ่งค่ะอันนี้เป็นวิธีการทํางานแบบง่ายๆอ่ะเร็วๆง่ายๆแต่ในความง่ายๆอ่ะค่ะเขาก็จะมีหลักของเขาอยู่อย่าพี่ตัดให้ฐานประมาณต้นคอเลยงานชัดๆสังเกตนะคะว่าพี่มีการขยับตัวตามทิศทางการตกตำแหน่งของเส้นผมค่ะพอเราได้เสร็จแล้วอะค่ะนี่คือฐานความยาวที่เราได้เสร็จแล้วเราก็จะมาทำการเชื่อมต่อด้านหน้าเลยค่ะไม่ต้องไปตัดความยาวฐานข้างหน้าแล้วนี่คือเราเชื่อมต่อไปที่ด้านหน้าเลยโดยใช้ช่อเนี่ยค่ะเป็นตัวกำหนดหน้าตรงมายกผมขึ้นมาเลยค่ะตัดนะคะวงคงผมก็ขึ้นละเริ่มขึ้นละนะคะอะไรนะใช่คือวิธีการง่ายๆค่ะเราก็ไปประยุกต์ใช้ได้อะค่ะเราก็จะไปตัดฝั่งรู้เหมือนกันนะคะเหรอคะเห็นปะเห็นปะเห็นไหม
โอเคค่ะพี่บังเหรอก็เช็คดูค่ะสองข้างเท่ากันไหมเมื่อเราได้กรอบสองข้างแล้วค่ะแล้วดูนะคะทีนี้เราจะมาทำการยกไล่หรอคะอย่างที่พี่บอกนะคะว่าข้างหลังพี่จะให้มันเป็นเลเยอร์แต่ตรงนี้มันคือการที่จุดเด่นของตรงนี้คือจะไม่มีการหรือว่าเขาเรียกว่า disconnect มันเหมาะสำหรับคนที่หัวแบนด้วยสองก็คือว่าอยากตัดแล้วก็คือเลี่ยงว่ากลัวความทุยหายหรือว่าคนผมแบบผมหนาๆเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะคือการเอาเนื้อผมส่วนในออกเราจะยุ่งแต่ผมส่วนบนกับส่วนล่างจากที่ใครเคยเรียนองศากับพี่หรือไล่องศากับพี่ค่ะเราจะตัดคว่ำมือในการสไลด์แต่วันนี้เราจะหงายมือในการสไลด์ค่ะเพื่อกำหนดจุดของผมอะค่ะพี่ตู่ต้องไปทำอันนี้จะเป็นการยกกี่องศามันเป็นองศาสไลด์ขององศา90ขนานกับกระโหลกศีรษะค่ะเพื่อกำหนดความถุยจะเป็นการสไลด์ผมนะคะอย่างที่พี่บอกน้องๆค่ะค่าแบบใครที่แบบบีบผมยังไม่แม่นนะคะการสไลด์แบบนี้มันจะยากนิดนึงเพราะว่าด้วยตำแหน่งหรือว่าการยกผมอะค่ะนะคะเราก็จะได้เห็นผมที่มีความทุยไล่ออกมาเห็นไหมผมจะเป็นชั้นๆนะคะนี่คือการไล่ผมวิธีหนึ่งนะคะตำแหน่งการยืนลักษณะการยืนแล้วก็ทำข้างนี้ก่อนก็ได้ค่ะก็ตามไกด์ไลน์เลยนะคะเราก็จะเห็นชอบผมลักษณะการดึงผมต้องให้ขนานกับรอยที่เราแบ่งไว้นะคะลิ้นหน้าร้อนก็เหมาะกับ
ผมผู้หญิงด้วยค่ะผู้หญิงบางคนที่แบบว่าอยากซอยสั้นนะคะแต่เบื่อทรงเดิมๆแล้วก็เบื่อทรงเดิมๆไงคือแบบว่าออกมาแล้วแบบว่านี่ก็คือเป็นวิธีหนึ่งอะค่ะที่จะตัดให้ลูกค้านะคะก็จะเห็นว่าผมมันมีความถุยใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีเรื่องเทคนิคเข้ามาช่วยอะค่ะที่เราใช้กรรไกรพวกนี้คือเราไม่ต้องไปเปลี่ยนกรรไกรบ่อยๆไกรตัวเดียวตัดไปเลยนี่ค่ะถึงเท่าเห็นก็คือผมมีความทุยส่วนของอันเดอร์คัทหาลองเช็คดูแล้วตัดผมเราต้องเช็คแนวผมด้วยนะคะโอเคค่ะหวีดูเลยนี่ค่ะเราจะได้ความทุยของผมนี่ในส่วนของข้างบนนะคะเราจะปล่อยลงมาเลยนะคะคุณแม่บอกว่าอยากได้ผมขนแบบผมยาวไหมคะจะได้หัดทำแต่สปาเพิ่มมาซื้อมายังไม่ได้ลองเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวดูให้ค่ะเนี่ยค่ะพอเราได้เสร็จใช่ไหมคะเราจะทำการอย่างที่พี่บอกค่ะว่าข้างในเป็นอันเดอร์คัตแล้วข้างบนเราก็คือจะตัดเป็นไม่เชื่อม disconnection ฉะนั้นองศาที่เราใช้ค่ะก็คือจะเป็นองศาที่90แต่เป็น90ที่ทำให้เกิด graduation หรือการไล่อะค่ะกำหนดเลยค่ะว่าเราต้องการเห็นไหมคะยกให้ดูนะเอาให้เห็นชัดๆเอาใกล้ไล่กันค่ะนี่คือจุดอันเดอร์คัตของเราเห็นปะคะเนี่ยค่ะกำหนดความยาวออกมาเลยค่ะองศานี้จะทำให้เกิดผมเป็นวอลลุ่มนะคะหรือเขาเรียกว่า90แต่ตั้งฉากกับพื้นลากออกมาเลยค่ะกำหนดความยาวให้แล้วก็ตัดผมก็จะมีความทุยอะค่ะอีกทีนะคะดูดีๆเนี่ยค่ะคือกำหนดละมันจะไม่คอนเนคกันค่ะ
แล้วก็สิ่งที่ผมมันจะมีความถุยออกมาแล้วมันก็จะรับกับช่วงนี้อะค่ะเราก็จะทำการไล่ช่อต่อไปนะคะอย่างที่พี่บอกอะค่ะผมเราจะตัดส่วนบนแล้วค่ะเราจะไม่ตัดส่วนล่างแล้วเพราะว่าส่วนล่างเราตัดไปแล้วเห็นไหมคะมันก็จะเจอไกด์ไลน์เราอะค่ะก็ตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะไม่ค่ะมันคนละหมวดหมู่คนละความยาวคนละหมวดหมู่ของทรงเลยอะค่ะบางทีเราต้องดูอะค่ะหนึ่งความยาวของผมอะค่ะจะเป็นตัวกําหนดทรงด้วยหนึ่งวิธีการไล่ด้วยจะเป็นตัวกําหนดทรงด้วยที่ทําให้ทรงผมอะเกิดการแตกต่างกันนะคะแต่ว่าอันนี้คือจะอยู่ในหมวดหมู่ของผมสั้นนะคะลักษณะของผมเราก็ยังคงดึงผมมาในส่วนที่เราตัด90อะค่ะเพื่อให้ผมเกิดเป็นวอลลุ่มขึ้นมาไล่มาเลยค่ะถ้ามือเราขี้ไม่หมดนะคะก็คือสเต็ปของการทำงานนะคะต้องปล่อยให้ผลไปทีละสเต็ปนะคะทุกครั้งของการทำงานจะต้องมีไกด์ไลน์ดึงผมกลับมาค่ะส่วนบนเราได้ที่เราคอนเนคไว้แล้วนะไม่ไล่แล้วนะคะไม่เชื่อมแล้วนะคะแล้วส่วนนี้เดี๋ยวเราจะทำการตัดไล่ข้างหน้าต่อนะคะไล่สองข้างกันก็ได้ค่ะใช้เส้นทแยงนะคะแบ่งในการเชื่อมผม
เราเห็นไกด์ไลน์ค่ะมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะมาถึงช่อหน้าเลยนะคะเราจะเห็นผมเริ่มมีความถุยเริ่มแล้วเราก็จะมาเก็บช่อหน้านี่แหละค่ะกลับไปที่ช่อหน้าใหม่ก็มาใช้ชั้นที่สองอะค่ะกำหนดเชื่อมเห็นใช่ไหมคะยากไหมคะการตัดช่อหน้าก็คือใช้เทคนิคเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ยกองศาก่อนเช็คดูเลยค่ะนี่เราลดน้ำหนักเนื้อผมไปในตัวนะคะมันเหมือนการซอยไปในตัวแล้วค่ะนะคะเห็นไหมสิ่งที่เราเห็นเริ่มทรงก็เริ่มออกแล้วค่ะเช็คเลยค่ะส่วนที่เกินมาเก็บเลยค่ะถ้าในกรณีนี้ถ้าใครอยากได้สั้นกว่านี้ก็คือตัดแนวนี้ได้เลยใช่ไหมได้ค่ะแต่วิธีอาจจะต้องเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกอะค่ะว่าเราต้องดูความทุยของผมเนี่ยค่ะเป็นสำคัญผมสั้นนะคะความทุยของผมสำคัญนะคะแล้วเราก็มาเก็บนะคะเก็บมุมนิดเดียวนิดเดียวเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าผมเรามันไม่เชื่อมกันเริ่มเห็นทรงหรือยังว่าทรงมันเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะอย่าเผลอนะคะว่าเราตัด disconnect แล้วไปเจออันนี้ยาวแล้วเราก็ไปตัดตันก็ไม่ใช่ทรงมันนะคะเนี่ยค่ะให้เก็บเหลี่ยมเก็บมุมนิดนึงถ้าผมเขาจะไปตามธรรมชาติของเขาเองอะเนี่ยค่ะเ
นี่คือเนี่ยค่ะถ้าบางคนที่ไม่ค่อยเซ็ตของบางมันจะอ๋อได้เลยค่ะมันอันนี้พี่ให้ดูข้างหนึ่งนะคะที่แบบว่าเราตัดไปแล้วเรียบร้อยแต่ตรงนี้เราก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดของทรงหรือว่าตัดแต่งของทรงอะค่ะแต่ว่าแห่งข้างนี้เรายังไม่ได้ไล่เห็นไหมมันจะแตกต่างกันใช่ไหมอ่ะทีเราก็มาทำการไล่ข้างนี้เหมือนเดิมอะค่ะอย่างที่พี่บอกอะว่าทำอะไรไว้ก็อย่าลืมอะค่ะฉีดน้ำอะค่ะมันเหมือนจะยากนะคะแต่ว่าพอถ้าเราเข้าใจอะค่ะมันก็จะตัดได้ง่ายอะค่ะเก็บเช็คเลยค่ะอันนี้มุมนี้เห็นใช่ไหมคะนะคะตอนนี้ค่ะคือผมแบบนี้มันสำหรับผู้หญิงก็สบายผู้ชายก็สบายตรงที่ว่าไม่จำเป็นต้องแบบต้องเซตทรงเยอะแค่ต่อเขาก็เป็นทรงใช่ค่ะเนี่ยทีนี้จะหนาจะบางหรือว่าจะให้เกิดเป็นริ้วเป็นรอยเป็นร่องเป็นช่องอะไรเงี้ยค่ะมันก็อยู่ที่เทคนิคที่เราใช้เหมือนกันแต่ถ้าผู้ชายอ่ะเขาก็ไม่ต้องการความบางมากอะค่ะอย่างผู้หญิงนี่ก็คือบางคนก็ต้องการบางก็ได้หนาก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วก็เช็คนะคะเวลาไม่นานเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะดูยากนิดนึงอะค่ะสำหรับคนที่เรื่ององศาหรือมุมของผมอะค่ะเก็บรายละเอียดแล้วเราก็มาเก็บมุมของผมเหมือนเดิมค่ะนิดเดียวนะคะเสร็จแล้วค่ะเ
นี่เรามาดูทรงโดยรวมกันนะคะเดี๋ยวพี่จะเป่าให้ดูนะคะคือลักษณะของผมที่เสยความหนาความหนักของผมข้างหน้าค่ะไม่เป็นไรคือเราตัดขึ้นรูปทรงได้เราก็ลงเทคนิคในการตกแต่งทรงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าลักษณะของผมนะคะเห็นใช่ไหมคะนะคะนะคะเป็นผมที่เสยๆเท่ๆหน่อยสำหรับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ค่ะไม่ต้องเซตอะไรเยอะไม่ต้องเลยค่ะนะคะเดี๋ยวพี่จะได้ให้ดูนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป่าแล้วได้รูปของทรงแล้วค่ะเทคเชอร์เอาค่ะThank you.
นะคะเราเป่าหรือใดเสร็จแล้วอะค่ะทีนี้เราก็จะมาเก็บความหนาของผมอะค่ะรายละเอียดส่วนด้านข้างด้านหลังก่อนแต่ว่าลักษณะของทรงอะก็จะเป็นลักษณะเราก็จะทำการเก็บนะคะในส่วนของข้างหลังด้านฐานก่อนนะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะเสยรับกับช่วงนี้แต่ข้างในนะคะจะเป็นอันเดอร์คัตมันก็เลยทำให้ผมตรงนี้ค่ะเราทุยแล้วตรงนี้ก็คือจะแนบแต่ทีนี้ที่มันดูหนาเพราะว่ารายละเอียดของขอบกรอบทรงที่การเก็บนะคะยกผมขึ้นมาเก็บขอบเลยค่ะวิธีนี้เป็นการลดขอบผมนะคะให้ขอบผมที่ดูเป็นขอบอะค่ะหายคือการขนานกรรไกรเข้าไปที่ให้ขนานกับเส้นผมอะค่ะเจอความยาวส่วนที่เกินมาเราก็ตัดออกได้นะคะนี่ค่ะคือการอยากให้เห็นขอบของผมอะค่ะในส่วนนี้เก็บเบาๆค่ะการเก็บนี่ต้องเอาลึกแค่ไหนอย่างที่พี่บอกค่ะว่ามันเริ่มตั้งแต่ครึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนสองส่วนคือครึ่งหนึ่งสามส่วนอยู่ที่สภาพเส้นผมตื้นลึกหนาบางค่ะเพราะบางทีเราตัดผมมาดีแล้วค่ะเราลงเทคนิคลึกเข้าไปมันก็หายสงชัยค่ะในฐานในรูปอะค่ะมันยังมีความหนาอยู่ฉะนั้นเราจะไม่ความบางหรือความหนาของผมถ้าบางไปปุ๊บมันจะกลายเป็นลักษณะของรากใสการไล่ผมบางอะค่ะมันมีอยู่คือหนึ่งเราสไลด์ก็คือสไลด์ด้วยกรรไกรอะค่ะกับสไลด์ด้วยยกทรงขึ้นมาตัดแต่สไลด์แบบนั้นนะคะมันจะได้ปลายบางแต่อันนี้คือเราไม่ได้สไลด์ผมดังการสไลด์ผมต้องเข้าใจนะคะว่ามันจะมีสไลด์คือจากสั้นไปหายาวอันนั้นจะได้ปลายบางกับสไลด์ที่เหมือนกับว่าแล่ให้บางๆอันนั้นเราไม่มีการยกผมสไลด์แต่เราสามารถทำการให้ผมบางโดยใช้กรรไกรทำให้บางดังนั้นฐานพี่ไม่ได้สไลด์แต่ในเวลาเราทำงานนะคะเราต้องดูด้วยแต่ในรูปอะค่ะเราก็จะไม่ได้บางเนี่ยค่ะแต่เขาจะเบาแบบแต่เราเอาขอบเทคนิคตะกี้คือเขาเรียกว่าพาราเรลหรือไปกับเส้นผมเพื่อทำให้ผมอะค่ะลดขอบเป็นการสไลด์ละเพราะเป็นการยกผมไล่ฉันก็จะเก็บละค่ะอันนี้คือเก็บขอบเหมือนกันพาราเรลเก็บขอบสุดท้ายพอเราตัดทรงได้ค่ะเราก็ต้องใช้เทคนิคในการลดเนื้อผมหรือลดความหนักของผมอะค่ะเราขึ้นโครงบ้านแล้วค่ะแต่เราจะตกแต่งบ้านให้สวยยังไงนั่นคือการใช้เทคนิคเข้ามาในช่วงการตกแต่งละค่ะนะคะจากตะกี้ที่เราเห็นว่าผมหนาๆเขาก็จะเริ่มมีความผิวความยาวอันนี้เหมาะกับต้นคอค่ะคือแบบสั้นแต่ว่าอันนี้คือไม่สั้นไม่ยาวเนี่ยค่ะเห็นไหมครับยาวกว่าทรงผมคือบางทีผู้หญิงก็อยากตัดอะค่ะ
ันก็จะดูเขาแบบผมสั้นไปบางคนก็ไม่มั่นใจค่ะหรือผู้ชายบางคนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะนี่เราได้ละค่ะทีนี้ถ้าเกิดผมว่าอันนี้คือในส่วนของ undercut อะค่ะเนี่ยค่ะเช็คเลยค่ะเก็บเราจะเห็นความทุยของเขาขึ้นมาแล้วค่ะนี่ในส่วนของข้างบนซึ่งเป็นส่วนของที่พี่บอกค่ะเราตัดฐานไปแล้วอันนี้เราก็จะมาเช็คในส่วนของข้างบนนะคะเราอันเดอร์คัตไว้หรือว่ายังไงเราก็ต้องเท็กเจอร์ตามแนวนั้นนะคะไม่ใช่เวลาเราเท็กเจอร์เราก็เปลี่ยนไปอีกทรงหนึ่งและเท็กเจอร์ค่ะหยิบเฉพาะช่อผมที่เราจะเช็คนะคะอย่าไปหยิบช่อรวมเพราะบางทีเขาจะไปเอาเนื้อผมที่เราตัดไว้ค่ะหายนั่นจะมีความนี่คือเราได้ละค่ะเก็บนะคะเรามีความรู้สึกว่าผมยังหนาเป็นขอบในส่วนของด้านบนค่ะเส้นอันเดอร์คัตที่มันลงมาปกข้างในมันจะอยู่ความทุยตรงนี้พอดีเลยเก็บงานเลยค่ะเก็บปลายเบาๆนะคะถ้าในผมผู้หญิงอะค่ะเราก็ไปยุกได้นะคะถ้าในผมผู้หญิงเราก็ไปยุกได้ในการที่ถ้าเราต้องการให้ผมรูดผมก็จะเป็นเส้นแต่ว่าถ้าผมผู้ชายค่ะเขาไม่ได้ต้องการเป็นเส้นแบบผมผู้หญิงฉะนั้นวันนี้พี่จะตัดในแนวผมแบบหนักๆ หน่อยเห็นใช่ไหมคะว่าช่ออันเดอร์คัตไม่ได้หายไปเขาก็จะมาขุมเขาก็จะได้ผมทุยด้วยดิปพอยต์เข้าไปลึกๆก็ค่ะลดความเนื้อผมใช่ค่ะพอยิ่งตัดเขาก็ยิ่งเห็นความพองแต่ว่าวิธีการตัดแบบนี้ด้วยค่ะทำให้ผมมีความพองแต่ว่าในผมคนจริงๆอะค่ะก็คือ
มันก็เหมาะสำหรับคนที่ผมแบบผมหนาๆก็ได้แล้วถ้าคนมาแบบว่าผมบางเนี่ยจริงๆพี่ก็ตัดน้องที่คนผมบางๆเหมือนกันนะคือมันเป็นเวที่แบบว่าถ้าผมบางมันจะมีตัวเนี้ยตัวข้างในอันเดอร์คัทอะค่ะไปดันให้ตรงเนี้ยมันพองแต่เพียงแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าตรงเนี้ยอย่าบางใช่แต่ผมหนาอย่างเงี้ยค่ะมันจะในเวกับกันคือถ้าสมมติว่าลูกค้าผมหนาแล้วอยากตัดตรงแบบเนี้ยแล้วเราไปตัดตรงแบบที่เราเคยตัดอย่างเช่นฐานล่างแล้วก็ฐานบนเชื่อมกันอย่างเงี้ยค่ะมันยิ่งจะทำให้ผมกลมเราก็ไปเอาฟันตาออกหรือว่าไปเอาเนื้อผมออกทรงมันก็สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่เพราะมันจะพากันไปบางทั้งหัวอย่างที่อย่างกับฟันตาต่างกันยังไงเราก็ต้องรู้ว่าถ้าผมหนาอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราสับลึกหรือว่าเอาเนื้อผมบางส่วนออกตรงนี้เราสามารถเอาบางได้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ผมมันพองแล้วตัวนี้เราก็ใช้วิธีอย่างที่พี่บอกค่ะว่าถ้าในผมบางอย่าลึกเอาแค่ปลายพอให้มีวอลลุ่มแต่ผมหนาคุณสามารถเอาเนื้อผมสไลด์เนื้อผมให้ออกได้ถึงบอกว่าทำไมตัดได้ทั้งผมหนาและผมบางก็เพราะว่ามันอยู่ที่ว่าตอนจบงานนะคะคุณไปใช้เทคนิคอะไรในการตกแต่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ตัดได้ทั้งผมหนาและผมบางเพราะผมบางพี่ก็ตัดผมหนาพี่ก็ตัดตรงนี้ผมหนาแล้วไม่เอาเนื้อผมออกอ่ะผมมันก็จะหนาแต่เนี้ยพอน้องบอกว่าผมคุตุ๊กหนาพี่ตู่ก็เลยทำไมต้องดีฟพอยลึกๆเพื่ออะไรเพราะว่าเขาลดความหนาของเขาเนี่ยค่ะรู้สึกเขาเบาลงไหมนะคะเขาก็จะเบาลงแต่ว่าถ้าผมบางเราก็ไม่ต้องไปดีฟพอยนี่เป็นวิธีการทำงานของพี่นะคะแต่ว่าถ้าบางคนบอกว่าทำไมมันช้าหรือต้องมานั่งเท็กเจอร์อย่างเงี้ยก็สามารถใช้ฟันปลาได้แต่อย่างที่พี่บอกค่ะว่าใช้ฟันปลาให้ระวังนิดนึงต้องใช้ฟันปลาเป็นด้วยเพราะฟันปลาทำให้เนื้อผมหายน้ำหนักใช่เนี่ยเห็นไหมคะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าผมเขาเป็นทรงแล้วเก็บเลยค่ะแบบการใช้ฟันปลาบางทีแบบบางคนน้ำหนักมือของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะพอบางคนมือหนักมือเบาเนี่ยมันก็เลยทำให้ทรงเปลี่ยนด้วยทิศทางเปลี่ยนแล้วก็น้ำไกลที่ลงอะค่ะตาก็ต้องมีวิธีใช้ค่ะทิศทางองศาของฟันนะคะนะคะนี่อาจจะดูช้านิดนึงนะคะแต่ว่าพี่ทำให้เห็นเนี่ยค่ะเวลาทำให้เมย์ตัดผมจริงๆแล้วค่ะมันไม่ใช่เฉพาะทรงนะคะแต่ว่าให้ดูเทคนิคได้บางทีแบบเอ๊ะทำไมลูกค้าต้องการตัดผมแล้วทำไมปัดไม่ปัดพอเราสไลด์อย่างนี้หรือเราตัดด้วยเทคนิคแบบนี้เวลาเราเอาไปประยุกต์ใช้สำหรับลูกค้าผู้หญิงอะค่ะที่แบบว่าต้องการปัดผมนะแต่ทำไมเราตัดแล้วปัดไม่ไปก็ใช้วิธีการแบบเนี้ยค่ะการลงเทคนิคการดึงทิศทางของผมอะค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะผมเขาก็จะบางคนอยากซอยแต่ว่าไม่อยากเปิดหูก็ลักษณะอย่างนี้ก็ได้ค่ะเสยผมเขาก็จะเป็นลักษณะการลงน้ำหนักค่ะโอเคเห็นไหมคะก็มาทำขั้นนี้ต่อเข้าใจถึงวิธีการลงน้ำหนักแล้วนะของเราตัดแบบไหนนะคะก็พยายามดูแนวเราวิธีการยกมุม
ในการเก็บเท็กเจอร์ค่ะต้องรักษาแนวผมเดิมไว้อะค่ะช่อหน้าค่ะอย่างที่พี่บอกถ้าต้องการผมปัดก็จะมีผมตกเบาๆนะคะเสยแล้วก็ลักษณะของผมโอเคไหมคะผมเสยเบาเลยค่ะเก็บตรงนี้ก็จะแนบตรงนี้ก็จะถุยตรงนี้เราก็ไปประยุกต์เอานะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้าเราผมหนาหรือบางยังไงอยู่ที่แต่ว่าอย่างที่พี่ตุ๊กบอกค่ะถ้าข้างบนอันเดอร์คัตก็ต้องเก็บในแนวอันเดอร์คัตมันก็จะก็ยาวกว่าอยู่แล้วเนี่ยแต่พี่ลองหนีบมันจะได้เนี่ยค่ะแต่ว่าอันนี้พี่ให้ดูกล้องไว้เนี่ยค่ะเวลามันเสยอยากตัดทรงนี้ใจเย็นครับอยากตัดทรงนี้เอาตัวนี้ต้องไล่บางเหมือนของพี่ไล่บางไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะผมคุดตุกเขาจะกระด้างนิดหนึ่งถ้าจะใดให้เนียบต้องแบบใช้เวลานานถ้าผู้หญิงแบบอย่างในรูปอะค่ะของจงซอกอะมันจะเซอร์ๆอะค่ะหรือแบบหรือผู้หญิงบางคนชอบเซอร์ๆก็ไม่ต้องเน้นเนี๊ยบแต่ถ้าผู้หญิงบางคนชอบเน้นเนี๊ยบอะค่ะแล้วก็แต่งให้เขาเนี๊ยบได้ค่ะแต่เห็นใช่ไหมคะว่ามันมีความทุยเห็นนะขึ้นยังลองดูสิน ี่วิธีการสไลด์ผมทุยข้างหลังนะคะแต่พี่ให้ดูเห็นไหมเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเนี่ยค่ะมันจะทุยตรงนี้มันจะแนบแล้วมันจะทุยแต่ปลายไม่บางอะค่ะถ้าเป็นทรงเมื่อก่อนก็คือปลายจะบางนึกออกไหมคะปลายจะบางแต่นี่คือปลายไม่บางมันอยู่ที่ว่าเราเป็นคนกำหนดแบบหรือรูปทรงแน่ๆค่ะคือส่วนสั้นสุดของเขาอยู่ตรงนี้นี่คือส่วนที่อันเดอร์คัตตกลงมาพอดีนั้นเวลาโอเคนี่คือส่วนของอันเดอร์คัตอ
เห็นด้านข้างปะหล่อไงหล่อเลยสวัสดีฮะต้องเปิดไม่อ่ะจงซอกไงอันนี้คือทรงจงซอกเห็นไหมคะนี่ค่ะเสยแล้วก็ตรงนี้เป็นลากใส่ยาวเนี่ยค่ะแต่พี่จะใส่น้ำมันหรือตัวเซตติ้งให้ดูนะคะผู้หญิงนะคะลักษณะของผมถ้าเป็นผู้ชายเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Bubble Band ตัวนี้ก็ได้หรือตัวนี้ก็ได้ต่างกันยังไงคะตัวนี้จะเป็นพอมเมดใช่ใช้พอมเมดก็ได้ค่ะใส่ที่มือค่ะเป็นลักษณะของผมผู้ชายนะคะนะคะใช่ค่ะส่วนใหญ่รับผลิตภัณฑ์เราก็จะไม่ใส่ที่ที่หนังศีรษะอยู่แล้วค่ะนะคะเราวิธีการเซตนะคะที่จะให้ดูแอเรียบนก่อนเนี่ยค่ะคือแอเรียที่เราตัดไม่ใช่พัดนะคะตัว cover ที่ทำให้เกิดความทุยเห็นไหมคะแล้วตรงนี้ค่ะคือ undercut เนี่ยค่ะตัวนี้มันจะแนบเราจะไม่ได้ปลายบางอ่ะเราจะได้ปลายหนาแล้วก็ตัวนี้ค่ะสิ่งที่เราจะได้คือได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงคือผมจะทุยมันเหมือนเสยยาวสมัยก่อนเลยแต่ว่าแล้วแต่คนจะเรียกแล้วก็ถนัดนะคะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาแต่ทรงมันเห็นไหมคะด้านข้างข้างหลังด้านข้างก็มีความทุยฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าความทุยจะหายในหมวดหมู่ของผมสั้นหรือผมทุยอะค่ะข้อควรระวังคือเรื่องของความทุยการตัดอันเดอร์คัตบางทีก็หนึ่งช่วยความทุยเพราะว่าความสั้นข้างในของเขาค่ะจะไปดันเนื้อผมฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้หรือว่าเอาไปใช้งานแต่ว่าก่อนที่เราจะตัดอันเดอร์คัทหรือว่าตัดทรงให้ลูกค้าค่ะเราต้องคุยกับลูกค้าก่อนว่าเราจะทำอะไรให้เขาเช่นไม่ใช่อยู่ไปตัดอันเดอร์คัทให้เขาเลยนะบอกเขาว่าค่ะว่าเราตัดเพื่ออะไรแล้วผมมันจะเป็นแบบนี้นะข้างในสั้นกว่าข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือเราทำเพื่อแก้ไขรูปทรงนี่คือจบอีกหมวดหมู่หนึ่งอีกทรงหนึ่งอย่างที่พี่บอกค่ะถ้าเห็นในรูปปุ๊บจะเห็นชัดเจนเลยว่าผมข้างหน้ามีการสไลด์ตรงนี้มีความทุยตรงนี้แน่บางทีน้องๆตัดยังไงพี่งงคือเนี้ยแหละค่ะวิธีง่ายๆแต่ถามว่าครั้งนี้ทั้งนั้นที่จะเกิดเป็นทรงได้ค่ะหนึ่งมันต้องมาจากพื้นฐานความเข้าใจวันนี้เรามองว่าเราแบ่งผมไม่ซับซ้อนแต่กลายเป็นว่าเรื่ององศาหรือเรื่องวิธีการตัดทำให้น้องๆที่แบบว่าไม่นั่นเกิดความซับซ้อนขึ้นมาดังนั้นพี่ตู่ฝากงานวันนี้ไปนิดนึงนะคะ
คืออย่าเพิ่งหมดกำลังใจอย่างน้อยในช่างทำผมอะค่ะเราไม่ได้ทำเคมีในบางพื้นที่แต่เราก็ยังสามารถตัดสอยได้ฉะนั้นการเรียนรู้การที่เราจะตัดผมเราเรียนรู้ได้หลายแนวทางได้หลายวิธีนั่นก็คือเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าแล้วเราก็จะสนุกกับการทำงานค่ะอย่างน้อยเราก็ทำงานได้ตลอดอันนี้พี่ตู่ขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้อาจจะยาวไปนิดนึงแต่ว่าคิดว่ามันเป็นอีกวิธีหนึ่งอีกทรงหนึ่งในการทำงานขอบคุณนะคะทุกคน